นับสนุนโดย Gigabyte Dewa Natural MSI Gaming Notebook Corsair Doraku และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn เมย์ค่ะวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันดีเลยนะที่เขาได้มีการเปิดตัว CPU AMD Ryzen ค่ะที่หลายๆคนเนี่ยโหยรอกันมานานเลยนะแล้วเขาก็มีเปิดตัวมาเนี่ย3รุ่นด้วยกันค่ะทั้งตัว 1800X 1700X แล้วก็1700ค่ะก็มีให้เราเนี่ยเลือกใช้กันตามความต้องการเลยนะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องมี CPU มาเล่นกันเนี่ยสัก1ตัวนะตัวที่เราได้มาค่ะเป็นตัว 1700X นะคะก็คือจะเป็นตัวกลางๆนี่แล้วก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วว่าเวลามีการเปิดตัว CPU ใหม่เมนบอร์ดใหม่ก็ต้องตามมาด้วยเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะถือว่าเป็นครั้งแรกของ IT Reborn เหมือนกันที่จะมีการรีวิวเมนบอร์ดใน CPU AMD Ryzen ค่ะแล้วตัวที่เมย์ได้มาเป็นตัวนี้เลย Gigabyte AB 350 Gaming 3ตัวกล่องค่ะเขาก็มาในโทนสีดำนะคะแล้วก็มีเป็นชื่อรุ่นอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะแล้วเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆของ Gigabyte ทั้งหมดนะคะถ้าตรงกลางมีคำว่าเกมมิ่งแล้วมีการไล่เฉดสีไฟมาแบบนี้นะแสดงว่ามันเป็นรุ่นที่มีไฟ RGB แน่นอนค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นฟีเจอร์เด็ดๆของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะที่สำคัญก็คือมันรองรับตัว Ryzen นี่แหละด้านบนนะคะก็ยังเป็นตัวการันตีว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยคงทนแข็งแรงแน่นอนด้วยตัว Ultra Durable ค่ะอ่ะมาดูด้านหลังกล่องกันบ้างนะคะก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆของเขาค่ะเดี๋ยวไม่ขอเริ่มที่ตัวนี้เลย RGB Fusion ค่ะซึ่งความโดดเด่นของมันจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราสามารถปรับสีไฟแยกแต่ละตำแหน่งได้นะคะก็เอาให้แบบตามความต้องการของเราเลยแล้วก็สามารถต่อไฟ RGB เพิ่มได้ด้วยค่ะถัดมาเป็นเรื่องของการระบายความร้อนนะคะเขามีเทคโนโลยีสมาร์ทแฟน5มาให้ค่ะก็คือเมนบอร์ดเนี่ยมันจะมีตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิกระจายอยู่ทั่วเนี่ย6จุดเลยนะแล้วก็จะมีตัวไฮบริดแฟนเฮดเดอร์เนี่ยกระจายอยู่อีก5จุดค่ะถัดมาเป็นเรื่องของระบบเสียงนะคะซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้เขาใช้เป็นชิปเซต Realtek ALC 1220ค่ะที่มีสมาร์ทเฮดโฟนแอมด้วยจะช่วยในการลดการผิดเพี้ยนของเสียงแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเขาจะมีตัว CFOR Speed Internet Accelerator Networking มาให้นะคะจะช่วยลดการปิงลงลดค่า latency ลงก็จะทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราเร็วขึ้นค่ะสุดท้ายเลยนะคะเขาก็มี USB 3.1 Gen 2มาให้ด้วยทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเมนบอร์ดกันนะคะแล้วก็ไปดูผลทดสอบกันด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมย์ก็อยากจะทดสอบชนให้มันตรงรุ่นนะอย่างตัว 7000X เนี่ยมันก็น่าจะต้องชนกับพวก 6800K ค่ะแต่บังเอิญว่าตัว CPU ที่เรามีเนี่ยมันเป็นตัว 7700K นะคะก็เอาเป็นว่าอย่าไปคิดมากนะก็ดูไว้เป็นแนวทางค่ะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนซิสเต็มใหม่นะบางคนอาจจะใช้ตัวที่แบบโอ้โหเก่ามากแล้วตั้งแต่ก่อนหน้า Skylake มาอีกหรือว่าอาจจะใช้เป็นตัว FX นะคะหรือว่าเป็นตัว APU ของตัว AMD อยู่เนี่ยแหละก็ลองดูค่ะว่าเฮ้ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะคะอ่ะไปดูหน้าตาเมนบอร์ดกันเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะก็มาในฟอร์มแฟกเตอร์ ATX นะคะ PCB เป็นแบบ2เลเยอร์ค่ะแล้วก็สีของ PCB จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีดำกลอสซี่นะคะแต่ว่าจะมีลายเส้นสีน้ำตาลเนี่ยลากผ่านอยู่ทั่วบอร์ดเลยนะทำให้พอเวลาเรามองเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบดำปี๊ๆอย่างนี้นะแล้วก็มีเป็นลวดลายกราฟิกค่ะสีเทานะตัดผ่านแบบนี้ซึ่งโทนสีของเขาค่ะเขาจะคุมธีมมานะคะเป็นสีดำแต่กับสีแดงค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของเมนบอร์ดที่กระไว้ในซีรีส์เกมมิ่งของเขานะคะมีอย่างตัว expansion slot แล้วก็ slot RAM ค่ะจะใช้เป็นสีแดงแบบนี้ส่วนตัว heat sink ค่ะไม่ว่าจะเป็นของชุดภาคจ่ายไฟ CPU หรือว่าของชิปเซตเนี่ยจะใช้เป็นอลูมิเนียมสีดำนะคะมีลวดลายปัดเสี้ยนด้วยก็ดูสวยงามค่ะซ็อกเก็ต CPU เป็น AMC รองรับตัว CPU AMD Ryzen ที่เพิ่งเปิดตัวไปค่ะแล้วก็รวมไปถึง CPU ที่จะเปิดตัวใหม่ในอนาคตด้วยนะชุดภาคจ่ายไฟ CPU มีมาให้ทั้งหมด7เฟสสล็อต RAM ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4สล็อตนะแล้วก็เป็น RAM DDR4 แล้วด้วยนี่แบบ Dual Channel ค่ะความจุของมันเนี่ยสูงสุดจะได้ที่64 GB นะคะแล้วก็บัสเนี่ยได้ตั้งแต่2133 2400แล้วก็สูงสุดที่2667 MHz ค่ะส่วนของ expansion slot ค่ะเขามีมาให้ทั้งหมดเนี่ย5สล็อตนะคะเป็นสล็อตสั้นแบบปลายปิด X1 เนี่ย2สล็อตแล้วก็สล็อตยาวอีก3สล็อตค่ะทีนี้ความเร็วของมันนะสล็อตบนสุดจะวิ่งที่ X16 X4 แล้วก็ X1 ค่ะซึ่งบอร์ดตัวนี้เนี่ยรองรับการทำงานแบบ Crossfire ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะ2สล็อตนี้เนี่ยเขาก็มี Metal Shielding มาให้ด้วยนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสล็อตค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะมี M.2 มาให้อีก1สล็อตค่ะรองรับความยาวของ SSD ได้ถึง4ขนาดเลยนะคะตั้งแต่42 60 80ไปจนถึง110มิลลิเมตรแล้วเขาก็ยังมี SATA 3.0 มาให้อีก6พอร์ตค่ะตรงนี้2ตรงนี้2แล้วก็ตรงนี้อีก2
ระบบเสียงของเมนบอร์ดตัวนี้ใช้เป็นชิปเซ็ต Realtek ALC1220 นะคะที่มีเทคโนโลยี Amp Up Audio ด้วยแล้วก็คาปาซิเตอร์ที่ใช้ค่ะเป็นแบบ Audio Grade มาต่อกันที่ Back IO Panel ค่ะพอร์ตแรกสุดเป็น PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ด USB 3.1 Gen 1มีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4พอร์ตนะคะตรงนี้2แล้วก็ตรงนี้อีก2ค่ะพอร์ตเชื่อมต่อกราฟิกเขาก็มีมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นพอร์ต DVI-D 1พอร์ตแล้วก็ HDMI อีก1พอร์ตค่ะส่วนพอร์ตนี้พิเศษเลยนะคะเป็น USB Backup มีมาให้1พอร์ตค่ะ USB 3.1 Gen 2มีมาให้2พอร์ตพอร์ต LAN และสุดท้ายค่ะเป็น Audio Jack และ Digital Opticalทีนี้มาดูเรื่องของตำแหน่งของไฟ RGB บนเมนบอร์ดกันบ้างค่ะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีมาให้2ตำแหน่งนะคะตำแหน่งแรกก็คือตรงนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆของ Gigabyte เขาค่ะซึ่ง Gigabyte เนี่ยเรียกมันว่าตัว Swappable Overlay RGB นะคะก็คือแผ่นอันนี้เนี่ยยาวปื้ดถึงนี่เลยนะเพื่อนๆสามารถถอดเปลี่ยนได้ค่ะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนลายกราฟิกตรงนี้ให้กับมันนะคะส่วนตำแหน่งที่2ก็คือตรงบริเวณชิปเสียงค่ะซึ่งความพิเศษของมันจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ด้านหลังเดี๋ยวให้ดูนะนี่จะเป็นไฟ RGB เม็ดๆแบบนี้ค่ะก็ดูสวยงามดีและสำหรับอุปกรณ์บันเดิลที่เขามีมาให้ในเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะมาดูเซตแรกกันก่อนเลยสมุดคู่มือ installation guide และแผ่น DVD driver และ utility สาย SATA สีดำทั้งแบบหัวตรงและหัวหักมีมาให้ทั้งหมด4เส้น RGB strip ความยาว40เซนให้มา1เส้น G connector ให้มา1ชิ้นฝาหลัง back IO panel สีดำด้านหลังจะเป็นฟอยล์โฟมแบบนี้ค่ะมีมาให้1อันและสุดท้ายสติ๊กเกอร์ Gigabyte Gaming สำหรับติดหน้าเคสมีมาให้1ชิ้นเรียบร้อยค่ะสำหรับอุปกรณ์บันเดิลนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้า BIOS กันหน้า BIOS ของเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะเขาก็ใช้เป็นตัวเดียวกันเลยกับเมนบอร์ดในซีรีส์200นะคะมีโหมดมาให้ใช้งานเนี่ย2โหมดค่ะโหมดแรกก็คือตัว Easy Mode นะคะหน้าตาแบบนี้เลยส่วนอีกโหมดนึงค่ะจะเป็นโหมด Classic นะคะเป็นโหมดที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนี่แหละก็จะมีตัว MIT System นะคะPeripheral chipset อะไรต่างๆมาปรับตั้งค่าแบบละเอียดได้ที่หน้านี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเมย์ขอกลับไปที่ easy mode ก่อนนี่ดีนะมันช่วยเราใช้งานเมนบอร์ดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะโซนแรกค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของ information นะคะก็คือจะบอกชื่อรุ่นของเมนบอร์ดแล้วก็ตัวชื่อ CPU ที่เราใส่ไปค่ะอย่างวันนี้ก็เป็นตัว AMD Ryzen นะคะแล้วก็ความเร็วของ CPU เนี่ยอยู่ที่ 3.4 GHz ค่ะ RAM เมย์ใส่ไปทั้งหมดเนี่ย 16 GB นะคะแล้วก็ถัดมาบล็อกข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของแรมที่มันเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดปิด XMP ที่ตรงนี้ได้ด้วยแล้ววันนี้ค่ะตัว SATA เนี่ยเมย์ไม่ได้ติดตั้งลงไปนะคะแล้วก็ตัว Boost Sequence เนี่ยมันก็จะบอกค่ะว่าเฮ้ยเราเนี่ยจัดลำดับให้มันเริ่มบูสต์จากตัวไหนก่อนส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิ CPU นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตัว Heat Sink ที่เมย์ใช้ค่ะเป็นตัว Regular ของซ็อกเก็ตเก่าด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นแบบชุดน้ำอะไรเลยค่ะอุณหภูมิของ CPU เนี่ยอยู่แค่33องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะถือว่าอุณหภูมิเนี่ยทำได้ดีไม่ได้สูงเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นไฟเลี้ยง CPU แล้วก็อุณหภูมิของเมนบอร์ดค่ะอย่างตอนนี้อุณหภูมิเมนบอร์ดก็อยู่ที่ประมาณ27องศาไฟเลี้ยงก็อยู่ที่ 1.176 โวลต์ค่ะบล็อกนี้ค่ะเป็นตัว ECOC นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเขียนว่า Not Support Here นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ Series Overclock ค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะจูนอัพตรงนี้ได้อ่ะนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคของมันกันมาดูสเปคของซิสเต็มที่เราจะใช้ทดสอบในวันนี้กันนิดนึงค่ะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นของตัว CPU ตัวหลักของเรานะคะก็คือ AMD Ryzen นั่นเองค่ะเขาก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิต14นาโนเมตรนะคะสัญญาณนาฬิกาจะอยู่ที่ 3.4 GHz ค่ะเป็นแบบ8คอร์16เทรด Cache L3 เนี่ย16เมกนะคะเป็นแบบ8เมกคูณ2ค่ะส่วนตัวเมนบอร์ดที่ใช้แน่นอนว่าต้องเป็นตัว Gigabyte AB350 Gaming 3นะคะRAM ที่เมย์ใส่ไปค่ะเป็น DDR4 ทั้งหมด16 GB นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรายละเอียดของตัว CPU Intel ค่ะ Core i7-7700K นะคะแล้วก็สเปคอย่างอื่นในการทดสอบเนี่ยเหมือนกันหมดค่ะทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของการเบนช์มาร์กกันบ้างนะคะซึ่งโปรแกรมที่เมย์ใช้วันนี้ค่ะจะเป็นตัว 3DMark FireStrike แล้วก็จะรันกันที่3ความละเอียดเลยทั้ง Full HD 2K แล้วก็ 4K ค่ะเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัว Ryzen 1700X กันก่อนนะคะที่ความละเอียด Full HD ค่ะคะแนนรวมของมันอยู่ที่ 11,087 คะแนนค่ะกราฟิกสกอร์อยู่ที่ 12,714 คะแนนส่วนเฟรมเรทเฉลี่ยนะคะของตัวกราฟิกเทส1จะอยู่ที่ 59.16 กราฟิกเทส2 51.87 เฟรมต่อวินาทีค่ะแต่นี่นะตัวฟิสิกสกอร์คะแนนเนี่ยพุ่งไปจนถึง 17,631 คะแนนเลยค่ะถือว่าสูงพอสมควรนะและสุดท้ายค่ะคอมไบสกอร์คะแนนรวมจะอยู่ที่ 4,407 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ยจะอยู่ที่ 20.50 เฟรมต่อวินาที
ต่อกันที่ความละเอียด 2K ค่ะด้วยตัว Ryzen 1700X นะคะคะแนนรวมจะอยู่ที่ 5,511 คะแนนกราฟิกสกอร์ 5,723 คะแนนค่ะเฟรมเรทเฉลี่ยของตัวกราฟิกเทส1เนี่ยจะอยู่ที่ 28.27 เฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทส2 22.22 เฟรมต่อวินาทีค่ะส่วนตัวฟิสิกสกอร์นะคะก็ยังอยู่ที่เลเวล 17,922 คะแนนค่ะแล้วก็ตัวเฟรมเรทเฉลี่ยของมันเนี่ยอยู่ที่ 56.90 เฟรมต่อวินาทีสุดท้ายคอมไบสกอร์ค่ะจะอยู่ที่ 2,379 คะแนนเฟรมเรท 11.07 เฟรมต่อวินาทีมาถึงความละเอียดสุดท้ายของตัว AMD Ryzen 1700X ค่ะก็คือที่ความละเอียด 4K นะคะคะแนนรวมของมันอยู่ที่ 2,884 คะแนนกราฟิกสกอร์ 2,831 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ยของมันค่ะกราฟิกเทส1เนี่ยจะอยู่ที่14เฟรมส่วนกราฟิกเทส2จะอยู่ที่ 10.99 เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ตัวฟิสิกส์สกอร์นะคะก็ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 17,951 คะแนนค่ะเฟรมเรทเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 56.99 เฟรมต่อวินาทีนะคะส่วนตัวคอมไบสกอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 1,363 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่ 6.34 เฟรมต่อวินาทีทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาเทียบกับทางฝั่ง Intel บ้างนะคะด้วยตัว Core i7-7700K ค่ะขอเริ่มที่ความละเอียด Full HD ก่อนนะคะคะแนนรวมของมันค่ะอยู่ที่ 11,076 คะแนนกราฟิกสกอร์ 12,987 คะแนนกราฟิกเทส1 60เฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทส2 52.61 เฟรมต่อวินาทีส่วนฟิสิกส์สกอร์ค่ะค่อนข้างจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 14,555 คะแนนค่ะแล้วก็เฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 46.21 เฟรมต่อวินาทีคอมไบสกอร์ 4,500 คะแนนแล้วก็เฟรมเรทเฉลี่ย 20.93 เฟรมต่อวินาทีค่ะต่อกันที่ความละเอียด 2K ค่ะคะแนนรวมอยู่ที่ 5,506 คะแนนกราฟิกสกอร์ 5,795 คะแนนส่วนเฟรมเรทเฉลี่ยของมันเนี่ยกราฟิกเทส1อยู่ที่ 28.76 เฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทส2 22.42 เฟรมต่อวินาทีค่ะแล้วก็ฟิสิกส์สกอร์นะคะยังอยู่เลเวลเดียวกันกับตัว Full HD ค่ะก็คือประมาณ 14,567 คะแนนเฟรมเรท 46.25 เฟรมต่อวินาทีแล้วก็คอมไบสกอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 2,387 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ย 11.10 เฟรมต่อวินาทีอ่ะทีนี้ค่ะมาถึงความละเอียดสุดท้ายของตัว Core i7-7700K นะคะก็คือตัว 4K ค่ะคะแนนรวม 2,858 คะแนนกราฟิกสกอร์ 2,818 คะแนนนะคะเฟรมเรทของตัวกราฟิกเทส1อยู่ที่ 13.82 เฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทส2 11เฟรมต่อวินาทีค่ะส่วนตัวฟิสิกส์สกอร์นะคะก็ยังอยู่ที่ 14,541 คะแนนค่ะแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่ 46.16 เฟรมต่อวินาทีสุดท้ายนะคะคอมไบเทสเนี่ยจะอยู่ที่ 1,364 คะแนนค่ะแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่ 6.35 เฟรมต่อวินาทีมาต่อกันที่โปรแกรม Cinebench R15 ค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นการประมวลผลของตัว CPU AMD Ryzen ค่ะส่วนขวามือจะเป็นของ Kaby Lake i7-7700K นะคะแล้วก็ตัวสีแดงๆค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยอันเนี้ยคือผลคะแนนนะคะที่เราเคยเบนช์มาร์กไว้คะแนนของตัว Kaby Lake เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ931คะแนนค่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าตัว AMD Ryzen เนี่ยมันจะอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่นะคะแนนมาแล้วค่ะ 1,532 CB นะคะพอเทียบกันเนี่ยโหเห็นความต่างค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วอีกอย่างนึงค่ะที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยตัว Ryzen ประมวลผลเสร็จแล้วแต่ว่าKaby Lakeยังประมวลผลอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนค่ะส่วนเรื่องของการกินไฟค่ะตอนที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ62วัตต์นะคะแต่ว่าพอเราเริ่มเบิร์นปุ๊บมันก็จะกระโดดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ150กว่าวัตต์ค่ะมาดูเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างค่ะกับเกม GTA 5ของเรานะคะเดี๋ยวไม่ขอเริ่มที่ตัว AMD Ryzen ก่อนเลยนี่ค่าเซตติ้งวันนี้ค่ะเมจะปรับเป็นความละเอียด 2K นะคะ Refresh Rate เนี่ยจะอยู่ที่75 Hz ค่ะ FXAA เนี่ยเปิดส่วน MSAA เนี่ยจะปิดไปนะคะแล้วก็ค่าเซตติ้งอย่างอื่นค่ะเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูกันนี่ปรับ Very High หมดนะตามนี้เลยจะได้รู้กันค่ะว่าเฮ้ยเฟรมเรทของมันเนี่ยจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปเล่นกันมุมจอด้านซ้ายค่ะตัวเลขสีส้มๆเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดการกินซิสเต็มของเราในขณะนี้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยมันกิน GPU ไปเนี่ย 100% เลยแล้วก็เฟรมเรทเฉลี่ยค่ะจะอยู่ที่สักประมาณ80กว่าเฟรมนะคะแต่เรื่องของการกิน CPU เนี่ยอย่างที่เขาโชว์เลยนะทั้งหมด16เทรดของเขาเนี่ยมันก็จะใช้ไม่เท่ากันค่ะบางตัวนะโอ้โหเป็น0เลยด้วยซ้ำหรือว่าบางตัวก็จะอยู่ที่สักประมาณ 40% 50% ค่ะ
ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ CPU ไปน้อยมากนะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันวันนี้เดี๋ยวจะลองขับรถให้ดูยาวๆไปเลยนะเพื่อนๆก็ลองชมเรืองดูเฟรมเรทกันสักนิดนึงค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูผลของทางฝั่ง Intel กันบ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มันก็จะปรับค่าเซตติ้งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบนึงค่ะจะได้เฮ้ยแบบเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างจริงความละเอียดค่ะก็ยังคงเป็นตัว 2K นะคะ Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่ 75Hz ค่ะ FXAA เนี่ยเปิดนะคะ MSAA ปิดไปค่ะแล้วก็ค่าเซตติ้งอย่างอื่นนะปรับ Very High หมดนี่ตามนี้เลยอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ค่ะการกิน GPU ของเครื่องเรานะคะอยู่ที่ 100% เลยส่วนตัวเฟรมเรทเฉลี่ยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ80กว่าเฟรมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องของเฟรมเรทระหว่างของ CPU 2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ด้านล่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะการกิน CPU ของเขาทั้ง8เทรดเลยแต่ละเทรดก็จะกินไม่เท่ากันค่ะบางอันก็สักประมาณ38บางอันก็แค่ 2% เท่านั้นเองไปเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันเรื่องของเฟรมเรทค่ะของทั้ง2ซิสเต็มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะแต่ว่าถ้าสังเกตนะมันกิน GPU เนี่ยเต็มที่ 100% เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งตัว Ryzen เองแล้วก็ Kaby Lake เองเนี่ยกับเกมแนวนี้มันเอาอยู่แน่นอนค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเซตซิสเต็มประมาณนี้นะแล้วอยากให้มันแรงแบบสุดติ่งเลยนะอาจจะต้องเผื่อในเรื่องของการ์ดจอค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมาตันที่การ์ดจอแล้วนะก็คืออาจจะใช้เป็นตัว RX 480สัก2ตัวหรือว่าใช้เป็น 1080 หรือว่า 1070ก็ได้ค่ะก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นมาสรุปกันสักนิดนึงค่ะสำหรับเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้นะคะเรื่องแรกก่อนเลยคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นชิปเซตตัวล่างสุดอย่างตัว B350 ค่ะแต่ว่า Gigabyte เนี่ยเขาก็ใส่ฟีเจอร์มาให้แบบไม่มีกั๊กเลยนะทั้งเรื่องของความสวยงามบนตัวเมนบอร์ดด้วย RGB Fusion ค่ะหรือว่าเรื่องของระบบเสียงเองเนี่ยเขาก็มีการอัปเกรดมาเป็นชิปเซตตัวใหม่ด้วยเหมือนกันนะเรื่องที่2ค่ะก่อนหน้าที่ AMD Ryzen มันจะเปิดตัวมาเนี่ยก็มีการเถียงกันใหญ่เลยนะว่าเฮ้ยซิงค์เดิมๆเนี่ยมันจะยังสามารถใช้งานร่วมกันได้อยู่หรือเปล่าค่ะพอดีเมย์มีตัว Red Cooler อยู่นะเป็นตัวเก่านี่แหละก็เลยลองใช้งานให้ดูกันค่ะนี่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะจ๊ะและที่สำคัญค่ะอุณหภูมิของ CPU เนี่ยช่วงพีคสุดๆเลยนะไม่เกิน50องศาค่ะก็เรียกได้ว่าตัว Ryzen เนี่ยเขามีการปรับปรุงเรื่องของอุณหภูมิมาได้ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของการกินไฟอันนี้ก็กินไฟน้อยมากค่ะก็ต้องขอปรบมือให้ AMD เลยนะที่ทำการบ้านใน2เรื่องนี้มาได้ดีพอสมควรค่ะอ่ะ
เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของผลทดสอบนี่เอาโปรแกรมแรกก่อนเลยค่ะตัว 3D Mark File Strike นะคะคืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นที่ความละเอียด Full HD 2K หรือว่า 4K ค่ะมาดูคะแนนรวมนะแทบจะไม่เห็นความต่างแต่ถ้าไปดูที่ Physics Score เมื่อไหร่นะคะซึ่งมันวัดเฉพาะ CPU อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหเริ่มจะมีแกลบและอย่างตัวคาบิเลค่ะคะแนนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 14,000 แต่พอเป็น Ryzen ปุ๊บกระโดดขึ้นไปเป็น 17,000 เลยนะคะแกลบเยอะพอสมควรค่ะอีกโปรแกรมนึง Cinebench R15 นะคะอันนี้ก็มีแกลบด้วยเหมือนกันอย่างตัวคาบิเลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ900กว่าๆแต่ตัว Ryzen เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 เลยนี่เรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องของการเล่นเกมคือ2 CPU วันนี้นะคะด้วยเฟรมเรทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะเวลาที่เราเล่นเกมเพราะอะไรเพราะว่ามันไปตันที่การ์ดจอและอย่างวันนี้ค่ะไม่ใช้เป็นตัว RX 480นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่าเฮ้ยตัวการ์ดจอเนี่ยมันกินไปแบบ 100% เลยนะแต่ว่า CPU ทั้ง2ค่ายเลยเนี่ยก็จะยังเหลือๆอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากจะอัปเกรดมาใช้ซิสเต็มที่แรงขนาดนี้คุณอาจจะต้องเผื่อการ์ดจอไว้ด้วยค่ะไม่อย่างนั้นนะมันจะรู้สึกแบบมันไม่สุดไงเวลาเล่นเกมก็ต้องลองดูตรงนี้ด้วยค่ะอ่ะทีนี้สรุปราคาค่าตัวของมันกันสักนิดนึงนะคะเมนบอร์ดเนี่ยราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ 3,590 บาทส่วนตัว Ryzen 1700X เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 14,900 ค่ะก็ง่ายๆว่าถ้าจะอัปเกรดนะเอาแค่2อย่างนี้ก่อนคุณก็ต้องใช้เงินประมาณ 18,000 เน่ก็ลองดูค่ะแต่เมนบอร์ดได้เลยว่าเมนบอร์ดรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะทั้งด้วยเรื่องของฟีเจอร์อะไรต่างๆค่ะอ่ะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ Gigabyte นะคะที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณ AMD ด้วยที่ส่ง CPU มาให้เราทดสอบร่วมกันนะคะและสุดท้ายค่ะสำคัญมากๆก็คือต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ